ไฮไลท์ของ Suzuki Motor ในงาน Motor Expo ปีนี้อยู่ที่คันนี้เลย Suzuki Ertiga Smart Hybrid MPV 7ที่นั่งนำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับแต่รุ่นนี้เสริมระบบ Mild Hybrid มาให้ด้วยครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะคือจะบอกว่าเป็นรุ่นโมเดลปี2022หรือโมเดลปี2023ก็ได้แล้ว Ertiga ที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรธรรมดาก็ไม่มีขายแล้วนะฮะจะมีแต่รุ่น Smart Hybrid นี้เท่านั้นเลยนะครับนี่กระจังหน้าแตกต่างออกไปนะครับตัวคมไฟอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะฮะส่วนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับเรื่องของระบบ Mild Hybrid ก็จะเป็นชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่วางอยู่ใต้เบาะนั่งของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรที่เป็นต้นกำลังเนี่ยก็มีมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็มีสายพานมาช่วยผ่อนเบาภาระเครื่องยนต์ความน่าสนใจของ Suzuki Smart Hybrid ก็คือปล่อยไอเสียลดลงครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นก็ Suzuki เคลมไว้นะครับว่าถ้าเป็น Suzuki Ertiga เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเดิมเนี่ยในโหมดเฉลี่ยนะอัตราบริโภคน้ำมัน 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเป็น Suzuki Ertiga Smart Hybrid เนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันดีขึ้นนะครับน่ารักมากขึ้นอยู่ที่ 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรจุดเด่นก็คือการเป็นรถ MPV เบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งนะฮะแล้วดูครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมาให้ด้วยตู้แอร์แยกกันนะฮะด้านหน้าด้านหลังแต่ใช้ตัวคอมแอร์ชุดเดียวนะครับปรับระดับความเร็วความแรงของพัดลมได้นะฮะก็ทำเย็นทั่วทั้งคันนะฮะส่วนการเข้าออกนี่อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะฮะแต่หลักๆถ้านั่งกัน 4-5 คนนี่ก็สบายๆหรือหลายท่านนะฮะใช้รถพวกนี้เป็นรถขนของบรรทุกของสินค้าน้ำหนักเบาๆไปใช้ทำมาค้าขายก็ได้เช่นกันจุดเด่นก็คือรถราคาเข้าถึงได้ง่ายครับมีความอเนกประสงค์นะฮะตัวเนี้ยใส่ระบบ Mild Hybrid เพิ่มเข้ามาราคาเพิ่มจากเดิมประมาณแสนนิดๆเท่านั้นเองตัวเริ่มต้นเนี่ย 783,000 บาทส่วนตัวท็อปเนี่ยนะครับ 839,000สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นขณะที่ตัวรถเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ถึง 400,000 บาทนำมาดัดแปลงแบบนี้แล้วข้อดีก็คือคุณขึ้นไปที่โชว์รูมของ Suzuki อยากได้รถแบบไหนอยากทำอาชีพอะไรเขามีแบบเขามีแฟรนไชส์ให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ผ่อนต่องวดได้ทีเดียวเลยนะครับขึ้นไปแล้วจบได้อาชีพใหม่ๆแบบนี้เลยครับอย่างคันนี้ Suzuki Dream Carrier นะฮะเนี่ยเหมือนเป็นร้านนะฮะซ่อมเสื้อผ้าซ่อมรองเท้าซ่อมกระเป๋าได้หมดเลยนี่มีจากเป็นแบบว่ารุ่นเก่าๆอยู่ด้วยอันนี้โชว์เป็นคอนเซ็ปต์นะครับพี่วรลบครับมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ Suzuki มอเตอร์จัดหนักจัดเต็มเหมือนเช่นเคยนะฮะครับเหมือนทุกปีพื้นที่พูดก็ไม่ได้ลดลงฮะใช่ครับแล้วก็ยังมีรถใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคันที่อยู่ข้างหลังเรานี่ถูกต้องครับจริงๆเรามายืนตรงนี้นั่นคือไฮไลท์เลยนะครับแต่จริงๆยังมีอีกหลายคันแต่เดี๋ยวเราเริ่มไฮไลท์ก่อนคันนี้คนพูดถึงกันมากครับเพราะเป็นไฮบริดโมเดลแรกของ Suzuki ที่นำเข้ามาทำตลาดจริงๆถ้าพูดให้ถูกก็คือไฮบริดคันแรกในกลุ่มรถ MPV นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มรถ MPV เนี่ยฐานลูกค้าแน่นอนชัดเจนก็คือเดินทางหลายท่านนะครับเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็ใช้งานในเมืองสิ่งหนึ่งที่คอนเซิร์น
มากที่สุดก็คือเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงแน่นอนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการลดมลพิษพอเป็นไฮบริดเนี่ยก็ได้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนเลยคือในเมืองประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง 25% แล้วคันนี้นำเข้ามาจากอินโดนีเซียมีรถพร้อมส่งมอบเลยไหมครับเราพร้อมในการส่งมอบภายในเดือนธันวาคมนี้มากถึง300คันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าจองในล็อตแรกเนี่ยรับประกันได้ว่าภายในเดือนธันวาคมได้รับรถแน่นอนครับแล้วแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้มีอะไรบ้างครับมีรถหลากหลายรุ่นน่าใช้ทั้งนั้นเลยส่วนโปรโมชั่นล่ะครับพี่นอกจากราคาที่จับต้องได้แล้วค่าโปรโมชั่นจับต้องได้แล้วนะครับยังมีแคมเปญซูกิซูเปอร์แฟลชดีลนะครับก็คือแคมเปญ3ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อแรกถ้าจะเลือกนะครับเลือกรับก็คือเอารถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2ถ้าเลือกรับอันที่2ก็คือดอกเบี้ยพิเศษต่อที่3ถ้าเลือกรับอันที่3ก็คืออุปกรณ์ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับก็มาเลือกชมกันได้ถ้าจะมาที่งานนี้ก็ได้หรือจะไปที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศก็ได้รับโปรโมชั่นนี้เหมือนกันนะฮะถูกต้องครับก็ยังมีเวลาปีหน้าครับพี่วรบอยากให้พูดถึงแฟนๆซูซูกิหน่อยว่าปีหน้าจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่ต้องจับตาสำหรับซูซูกิครับจริงๆเราก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ของบูธก็คือ Smart Driving นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยซูกิวันนี้ก็มีเรื่องของสมาร์ทไฮบริดปีหน้าก็เช่นกันเราก็คงต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ประชาชนกำลังเลือกหาอยู่แต่เราจะไม่ลืมคอนเซ็ปต์ของเราก็คือรถที่จับต้องได้แล้วรวมถึงการเป็นเฟรนลี่ยูเซอร์ใน